สวัสดีค่ะวันนี้นะคะน้องเตอร์จะพาทุกคนไปดูเบื้องหลังผู้ใหญ่สันกำนันสีกันค่ะและนี่นะคะจะเป็นฉากที่น้องเตอร์เนี่ยจะไปวิ่งหนีผีวิ่งหนีผีกันค่ะเราไปติดตามกันเลยค่ะ4 3  2เห็นก็รู้สึกขอบมากกว่าฮาแล้วล่ะค่ะก็ดูสิคะน้องอินเตอร์รุ่งระดาหนุ่มตั้มวราวุธและสาวมิ้วอรพัทยาพากันวิ่งหนีตลกชื่อดังอย่างสุเทพสีสายที่มาเล่นรับเชิญในเรื่องจนเผลอคิดว่ามาวิ่งออกกำลังกายมากกว่ามาถ่ายละครซะอีกค่ะเพราะวิ่งไปวิ่งมาอยู่หลายรอบดูแล้วได้ฟีลลิ่งว่ากำลังวิ่งจ็อกกิ้งอยู่ในสวนยามเช้าแต่พอหันไปดูนาฬิกาเท่านั้นแหละคุณพระนี่มันเวลาตีหนึ่งแล้วค่ะต้องบอกว่ายิ่งกว่านักมวยนักมวยตื่นมาวิ่งตีสี่ทางเรานี่แสดงยอดเยี่ยมวิ่งตอนตีหนึ่งสุดยอดไปเลยอินเตอร์นี่สุดยอดถ้าเราบ่นเราจะดูแพ้ได้ทันทีว่าอินเตอร์นี่ไม่บ่นสักแอะมันร้องแบบแข็งแกร่งเดี๋ยวไปร้องงอแงพรุ่งนี้ไปโรงเรียนอีกก็เที่ยงคืน1 นาทีเนี่ยคือเช้าวันใหม่แล้วนะนี่เราทำงานมาครบ2 วันแล้วนะพี่ตามนะพี่บอยค่ะอย่างเงี้ยข้ามวันแบบเนี้ยมีได้2 เท่าไหมคะว่าแต่วิ่งอย่างเดียวก็ดูจะธรรมดาไปถ้าพูดถึงการวิ่งหนีผีในหนังไทยมันก็ต้องมีฉากซิกเนเจอร์นั่นก็คือการวิ่งหนีผีลงไปแอบในตุ่มกันเลยค่ะหนุ่มตั้มกับสาวมิ้ว2 พี่น้องตัวจี๊ดประจำบ้านดอนแจ่มจะเป็นผู้โชคดีที่เข้าไปหลบในตุ่มกันทั้งคู่แต่จู่ๆกลับมีกลิ่นที่ไม่ได้รับเชิญแทรกแซงเข้ามาในฉากด้วยสังหารมันพีกว่าในพีคือแบบนอกจากผีผมมาพี่ตั้มถ่ายลมออกมาในตุ่มอะฉากนั้นหนูถูกตายทั้งเป็นอ่ะคนบ้าอะไรตบยันในฉากไม่คนเราเนี่ยมันเป็นตัวละครกลัวผีจนตบแตกกลัวผีจนตบแตกตัวละครในอินเตอร์เราแตกออกไปได้บางทีมันกลัวมันแบบมันขับบิดไม่ทันแล้วแป๊ะอย่างเงี้ยแป๊ะอย่างเงี้ยมันมีการผ่ายลมเป็นเรื่องธรรมชาติไอ้อย่างอินเตอร์เมื่อกี้จังหวะพี่ลงไปอ่ะเรารู้สึกไงตอนนั้นเรายืนเรารู้สึกไงอยากลงบ้างแต่ว่าพอพี่ลง